สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็น EP ที่พิเศษสุดๆอีกหนึ่ง EP นะครับเราอยู่กันที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและที่ณตรงนี้คือซานตาโมนิกาใน LA นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาศูนย์เทสลาเซ็นเตอร์เป็นอีกหนึ่งศูนย์ครับที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่กลางเมืองเลยนะครับของซานโมนิกาแล้วใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกทะเลด้วยนะเดี๋ยวพามาดูกันว่าสาขานี้มีอะไรที่น่าสนใจและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์กันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในของศูนย์นี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะที่เราเห็นมีอะไรบ้างมีรถอยู่ด้วยกัน4คันในรอบนี้มีโมเดล Y เป็นรุ่นที่ขายในประเทศไทยนะล่าสุดไทยมีการประกาศด้วยฮาร์ดแวร์ 3.0 ลดราคาแล้วและเดี๋ยวฮาร์ดแวร์ 4.0 กำลังจะมาใหม่แต่ตรงนี้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายแล้วก็เรื่องของโมเดล3ต้องบอกก่อนว่าที่ไทยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับการเปิดตัวและเปิดขายโมเดล3ไวกว่าชาวบ้านเขานะฮะรองจากจีนเลยอเมริกาเพิ่งเปิดในช่วงเดือน January หรือว่าตอนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะที่นี่ก็มีแสดงเช่นกันนี่ครับก็จะเป็นฝั่งของ Tesla โมเดล3รุ่น Refresh คันนี้สีขาวภายในก็บอกขาวนะฮะเข้ามาแล้วก็ feeling นะเหมือนที่คุ้นเคยครับกับที่เราขายเคยรีวิวไปในประเทศไทยบอก ventilation seat บอกภายในสีขาวพวงมาลัย multi function ตัดด้านนี้ไม่มีเกียร์ที่อยู่ด้านนี้ใช้บนหน้าจอแทนนะครับโมเดล3ผ่านไปครับก็เดี๋ยวเป็นอีกคันที่เราไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราเพราะว่ายังไม่ได้มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการนี่คือ Tesla Model X และที่สำคัญคันนี้คือ Model X Plaid ด้วยนะผมพาทุกคนดูตรงนี้ก่อนเขามีการจัดแสดงนี้ให้ดูด้วยนะนี่คืออะไรรู้ไหมเขาเขียนว่า Tesla Heat Pump หรือชื่อที่หลายๆคนอาจจะเรียกเลยก็คือ Super Mini Flow เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทาง Tesla คิดค้นขึ้นมาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนอากาศพอความร้อนที่เกิดจากแบตเตอรี่เขาจะดึงเข้ามามาแลกเปลี่ยนกันในอุปกรณ์ตัวนี้แล้วส่งเข้าไปในห้องโดยสารดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องผลิตเป็นฮีเตอร์เพราะว่าแบตเตอรี่มีความร้อนจากตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเขาจะแลกเปลี่ยนกันทำงานร่วมกับตัวคอมเพรสเซอร์ของตัวแอร์ด้วยนะครับและนี่คือหัวใจสำคัญหรือ power train ที่โชว์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า plaid drive unit ถ้าหากว่าเรามองดีๆนะตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนมอเตอร์เดียวใช่ป่ะแต่จริงๆมันคือ2มอเตอร์มาประกบกันครับเอามอเตอร์2ตัวครับนี่ด้านซ้ายกับด้านขวามาประกบกันเป็น1นะฮะทำออกมาเป็น1ชิ้นแต่ว่าภายในถือว่าเป็น2มอเตอร์ก็เลยมาใส่ไว้ในคันนี้ซึ่ง Tesla Plaid เนี่ยมีอยู่2รุ่นนะปัจจุบันคือ Tesla Model X แล้วก็ Model S นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันแบบเร็วๆกันหน่อยก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเฉพาะรุ่นที่เป็น Long Range ไม่ได้ดูรุ่นนี้นะครับ Model X Plaid คันนี้นะครับยางที่เขาให้มาใน22นิ้วใช้ยางของ Continental ครับ Sport Contact 6ยาง265 35 Disc Brake สีแดงนะครับคือพวกช่วงล่างของพวกแพลตเนี่ยจะมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเนาะช่วงล่างของรุ่นนี้ครับใช้เป็นถุงลมนะเป็นถุงลมทั้งฝั่งของโมเดล S แล้วก็โมเดล X ล้อแม็กอลอยสีดำมีครอบตรงนี้ไว้ด้วยนะถ้ามาดูข้างในของโมเดล X แพลตกันหน่อยพวงมาลัยก่อนหน้านั้นผมได้ลองเป็นพวงมาลัยยกแล้วหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีการใช้พวงมาลัยที่เป็นวงกลมมาด้วยไฟเลี้ยวอยู่บนนี้มีไฟสูงดูกล้องรอบคันกล้องตรงนี้ผมว่าน่าจะยังใช้เป็นฮาร์ดแวร์ตัวเก่าอยู่แล้วยังไม่ได้ชัดเท่ากับของโมเดล3ตัวใหม่สิ่งที่แตกต่างคือเขาจะมีจอที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้วยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะ Tesla เขาจะมีหลายๆโมเดล SEXY หรือว่า S3XY S คือรุ่นพี่ของโมเดล3 X คือรุ่นพี่ของโมเดล Y นะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่แล้วมีกลางปีกด้วยแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยจะสามารถหันทิ้วมาได้ด้วยนะทิ้วแบบซ้ายขวาเงี้ยทำได้นะครับมีจอหลังด้วยนะก็ฟังก์ชันที่ดีขึ้นและโดยเฉพาะ X Plaid เนี่ยจะมีนี่เลยมี Plaid โหมดตรงนี้นะนี่มันจะมีโหมดชิลโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด Plaid แล้วก็มี Drag Stiff โหมดด้วยนะครับที่ต้องเหยียบเท้า2อันพร้อมกันทั้งคันเร่งทั้งเบรกพร้อมๆกันนะครับแล้วทำ Cheetah Stand ที่เราลองใน Model S นะ Suspension เห็นมั้ยมันจะมีช่วงล่างที่เห็นเป็นถุงลมเลยนะเราดูกราฟิกตรงนี้ได้ปรับสูงต่ำได้มี very low low medium high แล้วก็ very high แล้วก็ adaptive damping ตัว shock up เขานะครับ
ปรับได้เลยมีคอมฟอร์ตมีออโต้มีสปอร์ตแล้วก็มีแอดวานซ์ที่สามารถปรับแต่งค่าได้ตามอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มๆมาให้นะฮะก็นอกนั้นก็คล้ายๆคลึงกันที่ชาร์จไร้สายตรงนี้มีปุ่มไฟฉุกเฉินตรงนี้เอามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าด้านบนครับของโมเดล X เนี่ยเป็นกระจกบานที่ใหญ่มากเลยนะแล้วจะเล่นเฉดอยู่ตรงนี้ครับมาถึงกลางๆก็บล็อกแสงนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะสว่างกว่าคือปกติโมเดล Y จะมีแค่นี้เนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นหลังคาแต่กระจกใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนะแล้วก็ลอยๆตรงนี้แต่เขาก็มีที่บังแดดให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยที่บังแดดจะอยู่ตรงนี้นะมีให้หน่อยมีให้หน่อยที่บังแดดนะนี่นะครับบังแดดขนาดใหญ่ยาวนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน6ที่นั่งนะครับมีแถว2ตรงนี้ด้วยแล้วก็แถวที่3พับออกมาได้นะ Falcon Wing นะครับเอกลักษณ์ของ Tesla Model X แล้วก็นี่ครับ Model S นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่มีจำหน่ายในบ้านเราเหมือนกันมีเฉพาะพวงมาลัยซ้ายนะตอนนี้เป็นรุ่นที่เราเคยลองขับกันไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ตามไปดูคลิปนั้นได้นะครับความพิเศษของ Tesla Model S Plaid ก็คือในเรื่องของ Performance เนี่ยแหละครับเป็นรถที่ทำออกมาที่สามารถขับได้ทั้งท้องถนนทั่วไปแล้วก็ลงสนามแข่งก็ไว้ใจได้สำหรับคันนี้พวงมาลัยก็มาเป็นเวอร์ชั่นกลมแล้วเหมือนกันเหมือนกับทางฝั่งของ Model X นะครับเวอร์ชัน5ที่นั่งช่วงล่างก็ถุงลมเหมือนกันนะจริงๆมันถ้าเป็น Model S Plaid เขามีแพ็คเกจที่เอาไว้คัสตอมสำหรับตัว performance เอาไว้ลงแทร็กได้ด้วยนะที่มีข่าวรอบนานี้มันก็เหมือนการอันล็อกให้ performance ของ Model S Plaid นั้นมีความพิเศษแล้วได้ประสิทธิภาพแบบเต็มที่นะครับนอกจากนั้นบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนเป็นที่ในการให้คำปรึกษาก็เหมือนที่ประเทศไทยก็จะเป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับของโชว์รูม Tesla ที่ซานตาโมนิก้านะฮะเดี๋ยวต่อไปผมพาทุกคนไปดูที่ Petersen Museum และเราไปดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไรพิเศษให้เราชมกันบ้างตามไปดูกันต่อครับเราอยู่กันที่ Petersen Automotive Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมรถยนต์หายากนะมากกว่า250คันเป็นแรร์ไอเทมทั้งนั้นบอกว่ามาดูที่นี่ได้แต่สิ่งที่เดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนี่ให้ดูนะครับโครงสร้างเขาเอา Tesla Cybertruck อันนี้เป็นโครงนะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียก Body in White Cybertruck Body in White และอยากให้ดูคันนี้ครับคันนี้นี่เป็น Cybertruck 2023นี่ที่จะแสดงเป็นคันจริงๆเลยนะไวเปอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นเส้นยาวเป็นเอกลักษณ์ใหม่แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากอยากให้ดูข้างๆตรงนี้นะเขาเปิดตัวเมื่อปี2019นะสำหรับตัว Cybertruck แต่ว่ากว่าจะ Delivery ก็ประมาณปลายปี2022เข้าไปแล้ว Production ใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยแล้วนี่คือเศษซากของการโดนกระสุนพอ Tesla อยากให้คันนี้มีความแข็งแรงทนทานทับมากนะยิงกระสุนเข้าไปข้างๆเลยตัวบอดี้ของเขาผมเคยไปดูนะสารคดีเขาบอกว่าตัวแผ่นตัวเนี้ยมันแข็งมากแข็งจนขนาดการกระสุนแล้วการที่จะทำให้รูปลักษณ์ของ Tesla Cybertruck เป็นแบบนี้เพราะว่าวัสดุตรงนี้แหละที่มันแข็งมากเลยเขาต้องใช้เครื่องอัดเหมือนพับโลหะเพื่อให้มีความเข้ารูปแบบนี้มันแข็งมากไงเลยต้องใช้เครื่องกดแล้วก็เลยได้รูปลักษณ์ของ Tesla Cybertruckออกมาเป็นประมาณนี้นะครับหลายๆอย่างในเทคโนโลยีของ Cybertruck ที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นการใช้ low voltage battery ที่เป็น48โวลต์เป็นการยกระดับนะฮะจาก12โวลต์ที่เราใช้ในปัจจุบันมาให้ใช้เป็น48โวลต์เพื่อที่ทำให้ใช้กระแสได้น้อยลงแต่ได้ power หรือว่ากำลังไฟที่มากขึ้นเมื่อเราอัปเกรดตัว low voltage battery ของตัวรถยนต์นะครับสายไฟน้อยลงเส้นเล็กลงทำให้น้ำหนักของตัวรถน้อยลงไปด้วยนะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่สถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์ชาร์จแบตได้เร็วขึ้นจ่ายไฟนะฮะให้กับรถคันอื่นได้รวดเร็วมากขึ้นเป็น power share นะส่วนโซนด้านหลังก็นี่ฮะเป็น cargo cover นะเอาง่ายเป็นที่ปิดกระบะหลังสามารถเปิดได้แล้วเขาบอกว่าตรงนี้แข็งแรงมากเราจะเห็นหลายๆครั้งนะที่มีคนขึ้นไปยืนอยู่บนด้านหลังตัวนี้แล้วสามารถใช้งานได้ปกติไม่ยุบไม่ยวบลงมานี่เปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายก็คือเรียบมีกล้องอยู่ด้านหลังด้วยมีไฟท้ายอยู่โซนนี้แล้วด้วยความที่วัสดุอย่างที่ผมบอกว่ามันแข็งมากเนาะเขาก็เลยดีไซน์พอร์ตการชาร์จ
ให้อยู่ในล้อหลังซ้ายนะครับเป็นอยู่ในส่วนของบางคนแล้วก็ด้านล่างเองเป็นฮุกสำหรับการลากจูงแน่นอนว่าคันนี้แรงบีบมันมหาศาลมากอัตราเร่งก็สุดๆพละกำลังเนี่ย0ถึง100ภายใน 2.6 วินาทีเท่านั้นแรงๆกว่าซุปเปอร์คาร์หลายๆคันเลยก็ว่าได้คันนี้มีทั้งหมด3มอเตอร์นะฮะก็เลยมีพละกำลังที่สูงช่วงล่างก็เป็นแบบถุงลมนะสำหรับคันนี้แม้ว่าจะเป็นถุงลมแต่ก็เน้นในเรื่องของการใช้งานที่สมบุกสมบันแล้วก็ทนทานได้ด้วยนะครับด้านตรงนี้โดนยิงเหมือนกันนะประตูของคนนั่งด้านขวามือนะนี่ก็เป็นล้อของเขา All Terrain นี่เป็นโครงสร้างของเขานะครับอีกอย่างนึงคือลืมเล่าเรื่องของระบบของพวงมาลัยที่ทางเทสลาเขามีการทำใหม่ในรอบนี้เขาใช้ระบบการควบคุมพวงมาลัยที่ชื่อว่า Steer by Wire คือพวงมาลัยอ่ะปกติเราจะเห็นแหลกพวงมาลัยที่จะเชื่อมต่อกับเพลาในการหมุนเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่คันนี้ครับใช้เพียงสายไฟเส้นเดียวในการควบคุมสมมุติเรามีพวงมาลัยซ้ายอยู่ตรงนี้นะฮะใช้สายไฟเดินไปเท่านั้นใช้มอเตอร์ในการบังคับตัวล้อนะอันเนี้ยล้อเลี้ยวได้ทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังแล้วที่สำคัญสมมุติว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนพวงมาลัยขวาเราแค่เอาพวงมาลัยย้ายไปด้านขวาเอาแป้นคันเร่งไปด้านขวาแดชบอร์ดไปด้านขวาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเพลาของตัวรถเลยเพราะว่าเขาใช้สายไฟในการลากเท่านั้นเห็นไหมครับว่าอนาคตที่ทางเทสลาจะประยุกต์ใช้รถยนต์นะฮะในการผลิตนะทั้งขับซ้ายขับขวาเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นขนาดไหนเมื่อเทคโนโลยีที่ทางเทสลาเอามาใส่ในไซเบอร์ทรัคตัวเนี้ยผมว่าเขาจะนำไปใช้กับรถในรุ่นใหม่ๆในอนาคตรอดูเลยโมเดล X โมเดล S ผมว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีเด็ดๆของ Cybertruck ตัวนี้ถูกถ่ายทอดไปรุ่นนั้นอย่างแน่นอนครับเราขึ้นมาที่ชั้น3ของ Petersen Automotive Museum นะครับนี่ก็จะมีรูปของผู้ก่อตั้งคุณโรเบิร์ต E. Petersen เขาเป็น Founderเขาก็เขียนโคดเอาไว้นะโคดนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมนั้นถูกเปลี่ยนไปโดยรถยนต์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เลยเกี่ยวกับบทบาทของรถยนต์ที่มีบทบาทในการกำหนดอดีตปัจจุบันของเราตลอดจนกำหนดอนาคตของพวกเราด้วยก็เป็นโคดที่น่าสนใจนะไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่นะครับเป็น1886 Benz เป็นเครื่องยนต์ในยุคแรกๆปี86ผมเกิด1986คันนี้1886 100ปีก่อนที่ผมจะเกิดนะถ้านับปัจจุบันก็138ปีเข้าไปแล้วนะครับที่เราได้เห็นรถคันนี้นี่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์นะเขาบอกว่าตัวท็อปสปีดเนี่ย10ไมล์เปอร์อาวร์ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะฮอร์สพาวเวอร์ 0.75 ไม่ถึง1ฮอร์สพาวเวอร์ด้วยซ้ำนะครับก็ได้เห็นเนาะอะไรแปลกๆแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็นี่ใกล้ๆกันก็เป็นพวกรถโบราณต่างๆอันนี้ปี1900 Smith Run 25ไมล์เปอร์อาวก็เนี่ยดูรูปทรงมีหน่งมีแหนบระบบช่วงล่างเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนเป็น4ล้อละเดิมเป็น3ล้อเนี่ยล้อหน้าเอาไว้เลี้ยวล้อหลังไว้ส่งกำลังนะครับอันนี้1903 Cadillac Model Aคันนี้คุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับนี่คือ2007 Chevrolet Camaro ที่เราเห็นในหนังพวก Transformer ครับคันนี้เลยผมเคยนั่งครั้งหนึ่งใน Camaro นะของเพื่อนตอนนั้นก็ปี2007เหมือนกันที่มา Work and Travel ที่อเมริกาก็เลยได้รู้จักกับรถยนต์ของ Chevrolet ในรุ่นนี้นะมีคันนั้นด้วยนั่นก็เป็น Camaro เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็น1976 Chevrolet Camaro Z28 ก็เห็นในหนังเหมือนกันนะหลายๆอย่างนะที่เขานำมาแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของรถยนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยออกมามีเรื่องของยางเรื่องของช่วงล่างอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะฮะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับคนในยุคหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นอันนี้เป็นล้อแล้วก็มันไม่มียางนะแต่มันเป็นเหมือนโลหะที่เขาเอามาสานกันนะเขาจะเอามาจัดแสดงหมดเลยนี่เป็นล้อที่ไม่มีลมยางแอร์เลสไทร์ได้เห็นอะไรต่างๆเยอะดีนะมันจะมีรถแบทแมนด้วยเดี๋ยวพาไปดูฮะคันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ1966 Shelby Cobra 427คุ้นไหมคันนี้คุ้นไหมถ้าใครดูหนังเรื่อง Ford VS Ferrari นะจะเห็นคันนี้อยู่ในซีนด้วยนะครับรถที่แสดงอยู่ในโซนเนี้ยเป็นรถที่เห็นอยู่ในหนังฮอลลีวูดสักเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เอามาแสดงไปตามดูก็ได้ครับตัวนี้ใน
ถ่องตัวครบบ้านะอีกอันนึงนี่พาดูตัวนี้รถแบทแมน1989แบทแมนโมบายข้างหน้านี่เป็นที่ระบายอากาศเข้าไปดูล้ำยุคล้ำสมัยมากเลยเนี่ยหน้ายาวจัดคนขับอยู่ตรงโน้นโอ้โห1989แบทแมนแล้วก็มาใช้ในแบทแมนรีเทิร์นของปี1992ด้วยที่เขาบอกเอาไว้คันนี้นะครับมาดูด้านข้างตรงนี้ดิวิวเบสนะยาวแค่ไหนช่องหนุบอากาศนะโอ้โหนี่มันสร้างจินตนาการให้กับคนยุคนี้และอนาคตคอลเลกชันของพระเอก Mission Impossible กันบ้างคันนี้2009 BMW Vision นะฮะ Efficiency Dynamic Concept เป็นรถที่ขับอยู่ในหนัง Mission Impossible Ghost Protocol ของปี2011นะครับที่เราเห็นพระเอกกับนางเอกขับก็สไตล์คล้ายๆ i8 ปะจากคันนี้ก็เห็นเป็น BMW i8 นะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเห็นนะตอนนั้นเป็นรถที่สวยมากเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก2คันฝั่งขวามือเป็นรถ Fiat 1968 Fiat 500L ตรงนี้ก็ขับใน Mission Impossible Dead Rock Point Part 1ของปี2023ส่วนอีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยถ้าใครดู Mission Impossible ฉากที่ทางทอมครูซเขาขับมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็กระโดดหน้าผาที่นอร์เวย์นี่คือมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่เราเห็นอยู่ในหนังนะครับและคันนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่านี่คือ Lightning McQueen เป็นรถในการ์ตูนแอนิเมชันปี2006นะครับที่หนังเรื่องนั้นชื่อว่า Cars นะฮะจริงๆคันนี้เป็น full scale size ที่เป็นรถไอ้โมเดลนะครับเขาเอาไปทำเป็นแอนิเมชันของอเมริกาเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราเองก็คงจะดูนะตัวโมเดลของเขาเองนะได้รับแรงบันดาลใจจากรถ2คันคือ Corvette C6 แล้วก็ Ford GT40 นะฮะแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้สำหรับ Lightning McQueen ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น full scale เลยเราจะได้เห็นในหนังนี้ของปี2006 2011แล้วก็2017คันนี้สามารถสัมผัสได้มีเด็กๆมานั่งเล่นกับ Lightning McQueenอีกหนึ่งคันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์นี้เลยนี่คือ DeLorean DMC12 นะฮะถ้าใครเห็นคุณหน้าคุณตาก็คงจะจำกันได้ว่านี่คือรถยนต์ในหนังเรื่อง Back to the Future มีของปี85นะ1985 1989 1990นะที่ดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะเลยก็คือเรื่องของประตูปีกนกที่เปิดขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบได้ไหมที่ทาง Tesla Model X นำประตูปีกนกเอามาทำแบบนี้นะก็น่าจะได้แรงบันดาลใจจากรถยนต์คันนี้ที่ถือว่าเป็นคันจริงๆเลยนะเห็นในหนังออกมาจัดแสดงอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นบุญตาครับที่ได้เห็นใครชอบก็มาดูครับที่นี่เลยคันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าเป็นอักขระยนตรกรรมจากโรลส์รอยซ์ไม่รู้ว่าเคยเห็นที่ไหนแต่น่าจะเคยเห็นในหนังหรืออะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่านี่คือคันจริงๆนะโรลส์รอยซ์แฟนทอม1 Aerodynamic Coupe ของปี1925พละกำลังไม่บอกนะแต่ให้ดูเลยในรูปลักษณ์ความสวยงามคือเราไม่คิดว่ารถยนต์ในอดีตของปี1925ดีไซน์ออกมาได้ขนาดนี้เลยนะท่านเห็นแล้วมันดูแบบมีความโดดเด่นมากตั้งอยู่กลางเลยกลางห้องโถงของชั้น1เลยนะครับข้างในตกแต่งเป็นสีแดงหนังนะเบาะเป็นเบาะหนังเลยดูข้างในนะเห็นแค่นี้ก็ดูแบบหรูหราแล้วอ่ะคือดูแบบเส้นสายดิเส้นสายพวกแอโรไดนามิกต่างๆฝาครอบล้อตรงนี้นะครับปิดไว้เลยปิดไว้สำหรับล้อหลังทั้ง2ล้อล้อหน้าก็โชว์ตีโป่งขนาดใหญ่โถงนี้ก็น่าสนใจมากสำหรับรถคลาสสิกระดับตำนานก็ถือว่าเดินมาชมพอสมควรนะครับกับพิพิธภัณฑ์รถยนต์แห่งนี้นะครับที่ Petersen Automotive Museumที่ซานตาโมนิก้านะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเยี่ยมชมเราได้เห็นรถยนต์ของ Tesla ที่เขาจัดแสดงอยู่นะฮะมีแค่ Tesla Cybertruck มีโครงตัวรถกับตัวรถจริงให้ได้ดูส่วนก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นเขาโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียก็จะมีฝั่งของ Tesla Roadster กับพวกโมเดลอื่นๆที่เขาเอามาจัดแสดงแยกชิ้นส่วนกันแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะฮะก็เลยเห็นเฉพาะทางฝั่งTesla Cybertruck คันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยว LA นะฮะก็ลองมาที่นี่เพื่อมาดูวิวัฒนาการต่างๆมาดูคอลเลกชันของรถทั้งรถเก่าแล้วก็รถที่อยู่ในภาพยนตร์ด้วยสำหรับใครที่ชอบสายนี้ก็น่าจะเพลิดเพลินกับตรงนี้นะครับพาเด็กๆมาก็ได้เด็กๆก็จะได้ไม่เห็นวิวัฒนาการของตัวรถเผื่อจะได้สร้างอินสปิเรชันต่างๆให้กับเขานะครับโอเคสำหรับใน EP นี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพาทัวร์กันเล็กๆหน่อยเป็นเหมือนบล็อกท่องเที่ยวแล้วกันเพราะว่าเราก็
รีวิวรถกันเยอะละเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศต่างๆกันบ้างนะครับบอกเล่าเรื่องราวสนุกๆนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าใน EP ต่อไปเราจะมีอะไรให้ติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามที่ iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปให้ทุกคนได้รับชมครับสวัสดีครับ